สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง OP Channel กันอีกแล้วนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้คนเป็นประเด็นถกเถียงกันอย่างมากมายก่ายกองว่าเอ้ยเนี่ยพี่โบกอมหรือเปล่านี่คนนี้ใช่ไหมหรือว่าเป็นพี่คนอื่นกันแน่นะครับตอนนี้ก็มีคลิปวิดีโอตัวนึงที่เป็นแบบชัดๆแล้วก็มาแบบใกล้ๆกันเลยจ้ะเป็นจังหวะที่น้องลิซ่าของเรานั้นกำลังเดินกลับนั่นแหละแต่เป็นอีกมุมนึงอีกฝั่งนึงเลยนะครับแล้วก็ฝั่งนี้เนี่ยจะทำให้เห็นตัวของพี่โบกอมชัดเจนพร้อมกับสายคาดกระเป๋าที่เป็นคำว่าซิลีนแบบชัดเจนแน่นอนว่าครอบครัวซิลีนมาถึงแล้วนั่นเองนะครับที่แอดไม่ได้พูดไปก่อนหน้านี้ก็เพราะว่ามันยังมีการแบบถกเถียงกันแล้วก็ไม่มีการคอนเฟิร์มแต่ก็มีน้องๆคนนึงในช่องที่ใจดีมากๆบอกว่ามีผู้จัดการของพี่โบกอมของเราตั้ง2คนทำไมจะไม่ใช่นู่นนี่นั่นนะครับซึ่งแอดไม่ได้ตามพี่โบกอมเป็นการส่วนตัวต้องขอโทษด้วยบางทีเห็นแล้วไม่รู้จักว่าใครรู้จักแต่น้องลิซ่ารู้จักแต่พี่อลิสแล้วก็พี่เมเนผู้ชายของน้องลิซ่าคนเดียวนะจ๊ะคนอื่นไม่รู้จักจริงๆไม่ได้ตามเป็นการส่วนตัวเพราะฉะนั้นคลิปนี้เนี่ยมันชัดเจนโดยที่ไม่ต้องรู้ก็ได้ว่าพี่เมเนมาหรือเปล่าแต่สายคาดเซรีนเนี่ยฟาดหน้าไปแล้ว1กรบนะจ๊ะว่าคนนี้เป็นคนอื่นไม่ได้นอกจากพี่โบกอมนะครับพี่ชายของน้องลิซ่าของเราอกป้าสุดหล่อสายละครของเรานั่นเองนะจ๊ะแล้วก็ถึงล่าสุดจะมาเล่นเปียโนหรือว่ามาเป็นศิลปินในค่ายของ Black Label แล้วก็ตามทีนะจ๊ะแต่ก็ยังมีงานซีรีส์ประกบคู่กันไปด้วยนั่นเองจ้าอ่ะก็ถือว่าเคลียร์จบครบประเด็นในคลิปนี้ไปแล้วนะว่าเป็นพี่น้องซีรีนของเราซึ่งก็เคยไปเจอกันหลายๆครั้งและซีรีนกี่ครั้งก็ต้องเจอพี่โบกอมของเราด้วยนั่นเองเนาะอ่ะปิดจบความสงสัยกันไปมาดูคลิปวิดีโอตัวต่อมากันนะจ๊ะว่ามีวงนึงได้เข้ามาสัมภาษณ์ในรายการของประเทศไทยของเรานะจ๊ะซึ่งเขาเนี่ยเป็นวง Stray Kids ซึ่งในรายการเนี่ยก็มีการถามประมาณว่าเอ้ยแล้วคุณคิดยังไงกับรุ่นพี่ลิซ่าอะไรอย่างนี้อย่างนั้นทีนี้ก็มีรุ่นน้องคนนึงในวงนะครับเขาก็เป็นตัวแทนตอบว่าเมื่อผมนึกถึงพี่ลิซ่า Blackpink รุ่นพี่เนี่ยผมเนี่ยอยากจะเป็นนักร้องที่เหมือนกับรุ่นพี่ลิซ่าเลยได้รับความรักมากมายจากแฟนๆชาวไทยอะไรแบบนี้ Blackpink ลิซ่า선배님처럼태국팬분들의많은사랑을받는가수가되고싶습니다ก็บอกว่าเขาสิ่งที่เขายังพูดไม่ครบแน่นอนต้องพูดต่อว่าแฟนๆทั่วโลกด้วยจ้าเพราะอะไรพอน้องลิซ่าของเรานั้นเป็นศิลปินระดับโลกนั่นเองนะครับอ่ะก็ประมาณนี้เพื่อนๆสำหรับวง Stray Kids ก็เป็นวงรุ่นน้องจาก JYP Entertainment นั่นเองนะครับเท่าที่แอดไปสืบมานะก็เป็นวงรุ่นน้องที่อาจจะเป็นคนละเจนกันแต่ก็มีพันธมิตรมีสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกันเป็นศิลปินที่อ่ะรักใคร่ต่อกันนะครับก็หลายๆค่ายก็หลงรักวง Blackpink หลงรักน้องลิซ่าของเราก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่แบบเอ๊ะสักวันนึงนะถ้าเกิดว่าได้มา collaboration กันก็ดีนะจ๊ะ2วงนี้อ๋อส่วนภาพต่อมานะจ๊ะน้องลิซ่าของเรานั้นมาได้อัพภาพ IG Story เป็นน้องแมวตัวนี้นะครับก็คือน้องเลโก้ของเรานั่นเองครับมานั่งอยู่ไกลๆแบบว่านั่งมองน้องลิซ่าไกลๆไม่รู้เป็นอะไรถึงไม่กล้าเข้ามาหรือว่ามานั่งอยู่ริมห้องเพื่อให้ตัวเองเนี่ยดูผอมลงเพราะมีคนไปแซวว่าเฮ้ยน้องลิซ่าของเราสามารถหามุมที่น้องเลโก้ผอมได้แล้วอย่านะอย่าให้น้องลิซ่าได้ยินคำนี้นะเพราะว่าน้องลิซ่าจะบอกว่าอะไรไม่เคยอ้วนมีแต่ผอมหุ่นดีสลิมที่สุดอะไรแบบนี้นะอะไรก็ว่าไปนั่นเองนะจ๊ะแล้วก็ก่อนจะจากกันไปขอมาปิดท้ายด้วยสถิติที่สำคัญของน้องลิซ่าในช่วงนี้นะครับที่เกิดจาก Spotify ในอัลบั้มลาลิซาของน้องลิซ่าที่มี2แทร็กก็คือเพลงลาลิซากับเพลงมันนี่ตอนนี้ณปัจจุบันนะครับมียอดสตรีมมากที่สุดสำหรับศิลปินเดี่ยว K-pop ในประวัติศาสตร์เลยนะก็คือ 1.106 พันล้านนะครับส่วนคนอื่นๆก็ตามตารางที่ได้เห็นกันเลยจ้ารวมถึงน้องโรเซ่ของเราด้วยนะครับก็อยู่ในอันดับที่4นั่นเองจ้าในฐานะของศิลปินเดี่ยวนะครับส่วนคนอื่นแอดไม่ขอรายงานนะครับให้ดูภาพส่วนราชินีควีนของเราก็ได้ที่1อยู่นั่นเองจ้าไม่ต้องพูดเยอะมาปี2021ด้วยแต่ก็แซงหน้าทุกคนในโลกนี้ประมือรออะไรเร็วๆนี้นะครับก็มาช่วยกันสตรีมเพลงมันนี่บน YouTube ให้ถึง 1,000 ล้านวิวแล้วก็ใน Spotify ใครมีก็ไปปั่นวิวกันเยอะๆนะจ๊ะเอาเหรียญมาฝากน้องลิซ่ากันเร็วๆแล้ว Guinness World Record นะครับจะได้บันทึกให้น้องลิซ่าเป็นศิลปิน K-pop อะไรอีกก็เดี๋ยวมารอดูกันไปนั่นเองจ้าสำหรับคลิปนี้นะครับแอดขอตัวเสียบายไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบุ๊ยๆ